สำหรับใครที่อยากจะเรียนทำเพลงออนไลน์สมัครได้เลยนะคะที่ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ค่ะไม่ว่าคุณจะใช้ Mac หรือ Windows ก็สามารถเรียนได้นะคะมาสมัครกันเยอะๆนะคะคลาส A นะครับกลับมาเจอกับทุกๆคนเช่นเคยเลยนะครับอยู่กับผมตองอภโรนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับ1โปรแกรมนะครับที่ได้รับความนิยมสูงสุดเนี่ยเป็นท็อป3นะครับของไทยเลยก็ว่าได้นะครับเป็นโปรแกรมทำเพลงที่หลายๆคนเนี่ยใช้งานกันอยู่ด้วยนะครับผมจะมาพูดถึง FL Studio กันนะครับก่อนหน้านี้หลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยพอดีว่าผมใช้ Logic Pro ใช่มั้ยครับทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับ Logic มาตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้ได้ซื้อ FL Studio มาแล้วนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ทำคอนเทนต์นะครับมาบอกเล่าแล้วก็มาทุกคนในช่องนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาดูนะครับคลิปสอนก็อย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันนะครับพูดถึง FL Studio นะครับเป็นโปรแกรมที่ผมเพิ่งซื้อสดๆร้อนๆเลยเมื่อไม่นานมานี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงนะครับในส่วนของคอนเทนต์ FL Studio เนี่ยจะมาเล่าในส่วนของเริ่มต้นเลเวล0กันเลยดีกว่านะครับผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะมีปัญหาใช่มั้ยครับว่าเอ้ยอยากจะซื้อตัวแท้แต่ว่าพอไปดูในเว็บไซต์เนี่ยมันมีหลายอีดิชั่นหลายแบบหลายราคาให้เราเลือกหลายคนตัดสินใจไม่ถูกนะครับว่าเฮ้ยแล้วเราจะเลือกแบบไหนดีให้มันเหมาะกับเราแล้วราคาไหนเนี่ยส่วนต่างที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างคลิปเนี้ยเนี่ยจะมาบอกเล่านะครับในทุกๆอย่างเลยนะครับในส่วนของแต่ละอีดิชั่นของ FL Studio นะครับที่เขาขายอยู่บนเว็บไซต์นะครับว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเลยนะครับต้องบอกงี้ครับว่า FL เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันคือโปรแกรมนะครับที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะครับก็เป็นอันดับต้นๆแหละท็อป3ของประเทศไทยเนี่ยหลายๆคนเนี่ยทำบีทเนอะหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อัดร้องหลายๆคนก็ทำเป็นแนว EDM หลายๆคนทำฮิปฮอปทำล็อกเนี่ย4 edition นะครับที่คุณจะเจอเวลาคุณเปิดเข้าไปในเว็บไซต์นะครับแน่นอนเลยแบบแรกสุดเลยนะครับแบบแรกสุดเนี่ยที่คุณจะต้องเจอเลยเป็นแบบที่มีชื่อว่า FL Studio Fruity Edition นะครับแบบนี้เนี่ยราคานะครับค่าตีเป็นเงินไทยนะก็ตกอยู่ที่ประมาณ 3,000 นิดๆนะครับเวอร์ชันแรกเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่เหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับทำเพลงแบบเบสิกพื้นฐานเนอะแล้วก็ยังไม่ได้ทำเพลงที่เกี่ยวกับการเรคคอร์ดเสียงร้องหรือว่าเสียงดนตรีเข้าไปนะครับก็คือจบในตัวโปรแกรมทำเพลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นงานลักษณะแบบนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นงานที่เป็นลักษณะแบบอีดิทเสียงไหมอย่างเช่นมีเสียงอยู่แล้วมีเวฟเสียงอยู่แล้วเอามาอีดิทหรือว่าอาจจะทำงานในลักษณะที่แบบเอาลูปหรือว่าเอาแซมเปิลเนี่ยเอามาเรียบเรียงอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับโดยปลั๊กอินนะครับที่เขาจะมีมาให้ในอีดิชันนี้นะครับเป็นอีดิชันที่ต่ำสุดเลยถูกที่สุดนะก็จะมีปลั๊กอินมาทั้งหมด82ปลั๊กอินด้วยกันนะครับปลั๊กอินหลักๆเนี่ยก็จะมีมาให้ครบครันเลยนะครับสามารถใช้ทำเพลงได้แน่นอนนะครับเช่น Reverb Delay Chorus Compressorหรือว่าจะเป็น EQ นะครับเพราะฉะนั้นเป็นพวกปลั๊กอินพื้นฐานเนี่ยมันมีมาให้อยู่แล้วนะครับรับรองว่าใช้งานทำเพลงได้อย่างแน่นอนนะส่วนไอตัวทั้งหมด82ปลั๊กอินนี้ผมว่ามันเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันหลักๆนะครับก็คือเป็นแบบ Effect ปลั๊กอินแล้วก็เป็นแบบ Instrument ปลั๊กอินนะเรามาดูกันที่แบบแรกก่อนดีกว่านะครับแบบ Effect ปลั๊กอินเนี่ยแบบที่มันเจ๋งๆเลยนะที่ผมจะยกตัวอย่างมาสัก1ปลั๊กอินที่มันมีอยู่ใน Edition นี้แหละถึงแม้ว่าเป็น Edition ที่มันถูกสุดต่ำสุดแต่เค้าก็ให้ตัว Patcher มาด้วยตัว Patcher คืออะไรครับ Patcher เนี่ยมันคือเป็นการrouting นะครับสร้างเชนนะครับเกี่ยวกับตัวปลั๊กอินทั้งหมดนะครับเช่นคุณอยากจะให้ปลั๊กอินตัวนึงเนี่ยผ่านเอฟเฟคอะไรบ้างนะครับปกติแล้วเนี่ยเราต้องอินเสิร์ตปลั๊กอินหลายอันใช่มั้ยครับแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่รวบรวมนะครับการเชนปลั๊กอินต่างๆเช่นเสียงเป็นโนผ่านไปเบสก่อนแล้วก็มา EQ แล้วก็ไปรีเวิร์บแล้วก็ไปดีเลย์กลับมาที่คอมเพรสเซอร์มันก็จะเป็นแบบเชนที่คุณเห็นอยู่ในวิดีโออย่างนี้นะครับที่ผมอินเสิร์ตที่ดูตรงนี้นะฮะจะได้เข้าใจนะว่ามันหลักการทำงานมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันก็จะสะดวกสบายนะครับในการลดพื้นที่ในการใส่สล็อตปลั๊กอินนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะแล้วก็สามารถสร้างเสียงแปลกๆนะครับจากไอเดียจากในแพทเชอร์นี้ด้วยนะครับทีนี้มาดูทางด้าน Instrument ปลั๊กอินบ้างดีกว่าที่เขามีมาให้นะครับในตัวต่ำสุดนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวต่ำสุดแต่เขาก็ให้ตัวเฟรกมาด้วยนะครับเฟรกตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นปลั๊กอินที่ผมชอบนะแล้วก็มันเป็นปลั๊กอินซินเนเซอร์ปลั๊กอินเนอร์ที่สร้างเสียงสังเคราะห์ขึ้นมาได้แต่มันไม่ใช่มีเสียงสังเคราะห์อย่างเดียวนะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูในหน้าจอตรงนี้ด้วยนะครับเรามาดูเลยนะครับจะเห็นนะครับว่าในตัวตรงนี้เนี่ยผมจะเปิดตัวเฟรกขึ้นมาแล้วกันนะครับนี่คือตัวเฟรกนะผมจะลองเล่นให้ดูมันก็จะเป็นเสียงแบบว่าพวกเป็นโนอะไรอย่างนี้ต่างๆนะทีนี้เนี่ยมันจะมีเสียงกีตาร์ด้วยแล้วก็แค่ไปเลือกไลบรารีกีตาร์อย่างนี้ขึ้นมานะลองฟังเสียงดูเห็นไหมครับว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวอีดิชันที่มันถูกสุดหรือว่าต่ำสุดเนี่ยเขายังให้ตัวเฟรกตรงนี้มาด้วยซึ่งผมชอบมากๆเลยนะตัวเฟรกตรงนี้ทรงคุณค่ามากๆใน FL Studio นะสามารถจบงานได้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณมิกซ์ซาวด์ดีๆนะผมบอกอย่างนี้เลยแล้วยังมีในส่วนของนี่เป็นโมบาย808สำหรับคนที่ชอบทำฮิปฮอปก็สามารถใช้เบสตรงนี้ในการทำได้ดูนะ
ฮะเห็นไหมลองไปลองเล่นดูนะครับซาวตรงนี้เนี่ยมีทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ซาวหรือว่าจะเป็นแบบเรียลซาวซาวจริงๆเช่นเป็นโนเบสกีตาร์เนี่ยเขาก็มีมาให้ด้วยนะครับนี่คืออีกหนึ่งอินสตรูเมนต์ปลั๊กอินนะที่เขามีมาให้ในตัวของ Fruity Edition ตรงนี้นะครับซึ่งผมมองว่ามันคุ้มมากๆเลยสำหรับคนที่ซื้อตัวนี้นะต้องบอกเลยว่ามันเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเริ่มต้นนะอยากจะใช้โปรแกรมทำเพลงยังไม่เคยใช้มาก่อนเลยผมว่าก็ลองใช้ตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็คุณสามารถอัปเกรดนะครับเป็นเวอร์ชันที่มันสูงกว่านี้ได้นะครับเพียงแค่จ่ายแค่ส่วนต่างไม่ต้องจ่ายทั้งหมดใหม่ทีนึงนะครับต้องบอกเลยว่าตัวต่ำสุดนี้เนี่ยสามารถไปซื้อตัว Akai Professional File ได้นะครับมันคือ Lunchpad เพราะฉะนั้นซื้อ Lunchpad เขาก็จะแถมตัว Fruity Edition ตัวนี้นะครับให้คุณด้วยนะทีนี้ขยับมาดูที่ตัวที่2หน่อยดีกว่านะครับแพงขึ้นมาแล้วในเมื่อมันแพงแบบนี้เรามาดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่า FL Studio Producer นะครับถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณ 6,400 กว่าบาทนะครับขึ้นอยู่กับค่าเงินนะก็คูณ31คูณ32นะดอลลาร์อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นค่าเงินที่คุณเห็นอยู่ในเว็บไซต์มันเป็นดอลลาร์ก็ลองเอา32ไปคูณแล้วกันนะครับตกอยู่ประมาณนี้เนาะอีชั้นนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับการทำเพลงครบทุกรูปแบบเลยมันอัปเกรดมาจากตัวต่ำสุดแหละนะครับแล้วก็มีปลั๊กอินเนี่ยที่เพิ่มมาให้นะครับมากมายเลยทีเดียวแต่ที่สำคัญนะครับที่ผมรู้ได้เลยว่าทำไมคุณจะต้องจ่ายแพงเพิ่มขึ้นจากตัวต่ำสุดมาเล่นเป็นตัวนี้แล้วตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัว most popular ด้วยนะครับเป็นตัวที่คนซื้อมากที่สุดบนเว็บไซต์เลยนะครับขายดีนะครับตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับการทำเพลงครบทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น EDM เนื้ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าจะเป็นเพลงล็อกก็ได้นะฮะเพลงฮิปฮอปก็ได้หรือว่าจะเป็นเพลงป๊อปโลฟายได้หมดเลยที่สำคัญนะครับมันสามารถอัดเสียงเข้าไปได้ด้วยนะครับเวอร์ชันแรกอัดเสียงไม่ได้แต่เวอร์ชัน Studio Producer Edition เนี่ยสามารถเรคคอร์ดเสียงของตัวเองเข้าไปได้นะครับผ่าน Audio Interface นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในตัวนี้เนี่ยพอเราเรคคอร์ดเสียงหรือว่าอัดเสียงเข้าไปได้แล้วเนี่ยมันจึงมีฟังก์ชันนะครับเครื่องมือนึงนะครับเค้าเรียกว่าเป็น Audio Edit นะครับเพิ่มมาให้2 Audio Edit ด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Edison และก็ New Charm นั่นเองนะครับเราจะมาพูดถึง Edison กันก่อนดีกว่านะครับ Edison เนี่ยเป็นหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยที่ใช้ในการอัดเสียงต่างๆนะครับผ่านเจ้าตัวนี้แหละมันสามารถ Snap กริดต่างๆในเวฟฟอร์มที่อัดมาได้เนี่ยภายในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับรวมไปถึงใครที่อัดหลายๆเทคเนี่ยอยากจะอัดเพื่อเอาไว้เลือกเนี่ยก็สามารถอัดผ่าน Edison ได้เวลาเราอัดเสียงเข้าไปเนี่ยถ้าเราไม่มี Edison นะเราก็จะอัดตรงๆเนี่ยผ่านเข้าไปในตัว playlist เลยใช่มั้ยครับถ้าเกิดว่าคุณอัดผ่าน Edison เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันลูกเล่นพิเศษอีกเยอะแยะมากมายนะครับลบ noise ก็ได้อัดมามีเสียงรบกวนใช้ Edison เนี่ยอัดผ่านเข้าไปปุ๊บแล้วลบ noise ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับนี่คือความเจ๋งของมันนะครับตัวต่อไปเลยดีกว่านะครับ New Time นั่นเองนะครับพูดถึง Time เนี่ยมันจะมีการ quantize จังหวะต่างๆใช่มั้ยครับถ้าเกิดว่าคุณอัดเสียงร้องนะครับค่อมจังหวะร้องเร็วบ้างร้องช้าไปบ้างใช้ New Time เนี่ยแหละครับในการ edit จังหวะได้นะครับให้มันขยับให้มันตรงกับตัวคอนไทหรือว่าตัวบีทได้หรือว่าคุณตีกองหรือว่าเล่นกีตาร์เนี่ยแล้วเล่นพลาดเล่นเร็วไปบ้างเล่นช้าไปบ้างซึ่งมันเป็นธรรมดาของมนุษย์อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำเพลงให้มันมีความส่วนที่มันตรงมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองใช้ตัวฟังก์ชัน New Time นะครับช่วยได้หรือแม้กระทั่งอัดตรงมาแล้วแต่อยากจะเพิ่มลูกเล่นบางอย่างให้จังหวะของเราเนี่ยมันมีความเป็นสวิงกรูฟมากยิ่งขึ้นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับมันเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันเลยที่ครับที่คุณสามารถทำให้จังหวะของคุณเนี่ยมันเล่นตรงได้หรือแม้กระทั่งให้มันเล่นเหลื่อมนิดๆก็ยังสามารถทำได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นผมกดออปชันนะหรือว่าออโตเนทนี่แหละสามารถขยับนะครับให้มันเร็วให้มันช้าได้แบบนี้นะครับเช่นตรงนี้ร้องไม่ตรงใช่ไหมขยับให้มันเร็วขึ้นแบบนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับมาดูส่วนอื่นกันต่อดีกว่านะครับมันจะมีปลั๊กอินครับเพิ่มมาให้อีก4ตัวปลั๊กอินนะครับใน Producer Edition เนี่ยจะมี86ครับโดยแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือ Audio Effect ปลั๊กอินนะ2ตัวนะครับก็จะมีในส่วนของ Vocodec ครับ Vocodec ก็คือปลั๊กอินที่เปลี่ยนเสียงร้องของคุณให้มันเป็นเสียงโรบอทได้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมี Maximus Multiband Maximizer นะครับตัวนี้ก็เอาไว้ใช้ในการ Mastering ได้หรือเรียกว่าเป็น Multiband Maximizer ก็ทำเป็นพวก Limiter ให้เสียงมันดังขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะมี Compressor Limiter Noise Gate อะไรประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูในส่วนของ Instrument Plug-in ที่ให้มา2ตัวบ้างดีกว่าสำหรับ Edition นี้นะอันแรกเลยเนี่ย
คือตัวที่มีชื่อว่า Citus Plugin นะครับมันก็จะเป็น Synthesizer Plugin นั่นแหละแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็จะเป็นอีกส่วนของ Slide X นะฮะตัว Slide X เนี่ยเป็น1 Plugin ที่สามารถตัดเสียงต่างๆแยกออกจากกันได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีลูปกลองมาลูปนึงนะครับในลูปนั้นเนี่ยอาจจะมีคลิปสแนร์ Hi-Hat Percussion ฉาบอะไรประมาณนี้นะคุณสามารถนะครับ Separate นะครับ Separate ก็คือการแยกนะครับแท็กต่างๆเนี่ยอยู่ที่อยู่ในกลองเนี่ยเช่นแยกคลิปแยกสแนร์แยกออกมาออกจากกันเลยโดยการหั่นนะครับสไลด์คือการหั่นนะหั่นบีทหั่นตัวริทึมต่างๆเนี่ยแล้วมาเรียบเรียงใหม่ได้นะครับนี่คือความเจ๋งเลยหรือแม้กระทั่งอัดเสียงร้องมานะครับอยากจะทำ Vocal Shop นะครับก็สามารถเอาคำร้องข้างหลังมาสลับเป็นข้างหน้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำได้เลยนะครับนี่คือฟังก์ชันส่วนของ Instrument Plugin ที่ชื่อว่า Slide X นั่นเองนะครับมันเป็นอีกหนึ่ง Edition นะที่ขายดีที่สุดแหละนะครับมันสามารถจบงานได้เลยเอาไว้ง่ายแหละนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง Edition ที่คนทั่วโลกนะครับเขานิยมใช้กันนะครับตอง Apollo Vocal Ultimate คือพรีเซตแต่งเสียงร้องที่มีคุณภาพสูงโดยปลั๊กอินที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดจากเว็บปลั๊กอินทำให้ได้เสียงร้องพุ่งคมชัดและมีมิติอย่างมากคุณภาพเทียบเท่าศิลปินต่างประเทศสะดวกสบายในการใช้งานสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมให้เหมาะกับแนวเพลงได้ด้วยใช้ได้กับทุกแนวเพลงไม่ว่าจะเป็นป๊อปร็อกฮิปฮอป R&B EDM Dance หรือว่าลูกทุ่งเพียงแค่คลิกเดียวเสียงแน่นใช้ดีแค่เปิดปลั๊กอินขึ้นมาใช้กดเลือกแล้วหยุดฟังใช้ได้ครบบนโปรแกรมที่ดังดังนี่คือพรีเซตระดับพรีเมียมที่คุณควรมีไว้ใช้ในการแต่งเสียงร้องอย่างแท้จริงทีนี้ลองขยับจากส่วนที่2เนี่ยขึ้นมาเป็นอีดิชั่นที่3หน่อยดีกว่านะครับอีดิชั่นที่3เนี่ยก็จะต้องจ่ายแพงขึ้นเหมือนเดิมเลยนะครับอีดิชั่นที่3มันมีชื่อว่า Signature นั่นเองนะครับ FL Studio Signature นะครับก็ตีเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ 9,600 กว่าบาทนะครับในส่วนนี้นะครับจะมีปลั๊กอินเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับรวมเป็น92ปลั๊กอินแล้วนะครับเพิ่มมาประมาณ6ปลั๊กอินด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Audio Editor นะครับหรือว่าเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือนึงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับอีดิชั่นนี้นะครับ Audio Editor เนี่ยผมมองว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่หลายๆคนเนี่ยยอมกัดฟันตัวเองเพื่อที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับมันให้ตัวนิวโทนมาครับนิวโทนเนี่ยคือเป็นออดิโออีดิเตอร์ที่สามารถอีดิทพิชเสียงร้องของเรานะครับให้มันตรงคีย์ได้พูดง่ายๆแหละถ้าเกิดว่าคุณร้องเพลงมาเพี้ยนน่ะมันก็สามารถทำให้ไม่เพี้ยนได้โดยการไปขยับนะครับพวกพิชเสียงต่างๆที่เราร้องมาแล้วนะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่ามันทำยังไงนะครับทำไมเราถึงต้องจ่ายแพงนะครับผมเชียร์นะสำหรับใครที่ร้องเพลงนะครับก็ลองใช้อีดิชั่นนี้แล้วกันนะครับซิกเนเจอร์นะผมมองว่ามันเจ๋งมากอย่างเช่นตรงนี้นะ Going insane playing your games ทีนี้ผมจะลองอีดิทดูนะครับก็เหมือนเดิมครับดับเบิ้ลคลิกคลิกขวาแล้วก็ลองเลือกนะครับเป็น Edit in Pitchcorrector นะมันก็จะสามารถเข้ามาในส่วนของการแก้ไขเสียงต่างๆแล้วตรงนี้นะครับทีนี้มาดูนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับทีนี้ผมจะลิงก์ตัวนี้นะให้เข้ากับตัวบีทนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดอย่างนี้ดูนะ Going insane playing your game ทีนี้ผมจะลองขยับคำตรงนี้ดูมั้ยลองฟังดูใหม่นะเนี่ยขยับให้มันสูงขึ้นได้เห็นไหมเราสามารถเปลี่ยนพิชของมันได้อย่างนี้ถ้าคุณร้องมาเพี้ยนนะครับก็ใช้ตัวนี่แหละนิวโทนตัวนี้นะครับในการขยับนะครับ pitch correction ต่างๆนะครับให้มันตรงคีย์นั่นเองนะครับมาดูอีกปลั๊กอินบ้างดีกว่านะครับ Ghost Beat ครับ Ghost Beat ก็เป็นปลั๊กอินที่สามารถสร้างเอฟเฟกต์หรือว่าลูกเล่นต่างๆให้กับซาวด์ของเราได้นะครับข้างในตัวปลั๊กอินเนี่ยจะมีรูปแบบเอฟเฟกต์ให้เราเลือกใช้งานนะครับต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วก็สามารถทำ size chain effect นะครับจากตัวปลั๊กอินที่มีชื่อว่า Ghost Beat ได้ด้วยถูกใจสาย EDM เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งปลั๊กอิน Pitcher ตัวนี้เนี่ยคนที่ทำเพลงฮิปฮอปเนี่ยต้องชอบแน่เลยครับพิเชอร์มันก็เหมือนออโต้จูนนั่นแหละครับ2 edition แรกนะครับไม่มีออโต้จูนให้คุณนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้นะครับตัวที่ edit เสียงร้องในตัวของนิวโทนตรงนี้เนอะแล้วก็จะมีออโต้จูนเนี่ยซื้อตัวซิกเนเจอร์นี้ละกันนะครับพิเชอร์สามารถนะครับปรับเสียงของเราเนี่ยให้มีเอฟเฟคลักษณะเหมือนแบบพวก TK อะไรประมาณนี้นะครับใช้งานได้เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันนะครับนี่คือหน้าตาของตัวพิเชอร์นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะเราก็สามารถเลือกคีย์ได้เลยนะครับว่าเราอยากจะให้มันร้องอยู่ในคีย์ไหนให้มันพิชอยู่ในคีย์ไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับ Baby, do you wanna dance with me? Oh, yes, I do. You wanna dance with me? Oh, yes, I do. Yes, I do. Yes, I do.
นี่คืออีกหนึ่งเอฟเฟกต์ปลั๊กอินเนอร์ที่เขาแถมมาให้นะครับสำหรับตัวอีดิชันนี้นะครับทีนี้จะมีในส่วนของฮาร์ดคอร์อีเลเว่นกีตาร์เอฟเฟกต์เนี่ยก็สามารถไปดูได้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์กีตาร์นะที่แถมมาให้นะครับทีนี้มาดูฝั่งของอินสตูเมนต์ปลั๊กอินบ้างดีกว่านะครับตัวแรกเลยก็คือเป็นตัวฮาร์มเรชนะครับเป็นซีโดไนเซอร์ปลั๊กอินนะครับที่ FL Studio เนี่ยเขาสร้างมาตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆเลยแล้วก็พัฒนามาเป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยมีพรีเซตให้เลือกใช้งานต่างๆมากมายเสียงดีครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็จะมีในส่วนของ Direct Wave นะครับเวอร์ชันนี้เนี่ยจะเป็นตัว Full แล้วนะครับสามารถใช้งานนะครับร่วมกับอินสตูเมนต์ของ FL Studio ได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยที่อยากจะบอกเลยนะครับก็คืออีกหนึ่งปลั๊กอินที่ให้มาด้วยนะครับที่2อีดิชั่นแรกไม่มีนะครับก็คือ Virtual Video นั่นเองนะครับปลั๊กอินนี้มีชื่อว่า Fruity Video Player นั่นเองนะครับคุณสามารถนำไฟล์วิดีโอเนี่ยเข้ามาที่โปรเจกต์หรือว่าเพลย์ลิสต์ของคุณนะครับเพื่อที่จะทำเพลงเนี่ยประกอบกับภาพได้นะครับอาจจะเป็นงานที่แบบว่าทำโฆษณาหรือเปล่าทำมิวสิกวิดีโอไหมเจ๋งดีเหมือนกันนะครับมันเหมาะกับลักษณะงานที่คุณเป็นคนที่ชอบร้องเพลงใครที่เป็นนักร้องแล้วจะต้องทำเพลงที่มีเกี่ยวกับเสียงร้องเนี่ยผมแนะนำนะอีดิชันนี้คุณต้องมีอย่าไปซื้อตัวโปรดิวเซอร์ก่อนอันนี้นะครับเพราะว่าตัวโปรดิวเซอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะอีดิทพิชหรือว่าเสียงร้องได้ตัวนี้แหละครับที่คุณสามารถแก้ไขความเพี้ยนของเสียงร้องได้และรวมไปถึงนะครับยังมีออโต้จูนให้คุณด้วยนะครับทีนี้เรามาดูตัวแพงสุดบ้างดีกว่านะครับตัวนี้แหละที่ผมซื้อมานะครับเพราะไม่ผมถึงต้องกัดฟันซื้อตัวที่มันแพงสุดนะครับเพราะว่ามันมีปลั๊กอินหนึ่งที่ผมชอบแล้วฟังเสียงมันว้าวมากๆเลยนะครับอีดิชันนี้นะครับมันเป็นอีดิชันนะครับที่ชื่อว่า FL Studio All Plug-in Edition นะครับก็สนนราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 16,000 บาทโดยประมาณนะครับเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของ FL Studio เลยนะครับเวอร์ชันนี้เนี่ยมีปลั๊กอินมาให้ถึง102ปลั๊กอินนะครับจากเดิมก็คือออดิชันก่อนเนี่ยมันมีแค่92มันเพิ่มมาอีกประมาณ10เลยนะครับตัว Audio Effect ปลั๊กอินเนี่ยมีแค่1อย่างนะครับที่เพิ่มมานะครับก็คือเป็น Transient Processor นั่นเองนะครับตัว Transient Processor เนี่ยคือปลั๊กอินนะครับที่ทำให้เสียงเนี่ยมีความคมชัดนะครับแล้วก็มี Attack ที่มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแหละพูดง่ายๆนะครับตัวนี้แหละมันจะช่วยทำให้กล่องคุณเนี่ยคมจะช่วยทำให้กีตาร์คุณเวลาที่คุณ Strumming หรือว่าตีคอร์ดมันแบบคมอ่ะปั๊กนะครับต้องลองฟังเสียงดูถึงจะรู้นะฮะมาดูในส่วนของอินสตูเมนต์ปลั๊กอินบ้างดีกว่านะครับมันมีมาให้ถึง9ปลั๊กอินเลยนะครับเยอะมากเลยอย่างเช่นตัว Dumb Max นะครับอินสตูเมนต์ปลั๊กอินนะก็สามารถสร้างเสียงกลองได้หลากหลายรูปแบบเลยสามารถใช้ได้กับทุกแนวดนตรีนะอันที่2นี้นะครับเสียงดีนะตัวนี้ผมชอบนะครับชื่อว่าซากุระนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วแหละมันเป็นอะไรที่มันเป็นญี่ปุ่นมากๆเลยนะครับตัวปลั๊กอินก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้มีลวดลายสวยๆแบบเหมือนแนวญี่ปุ่นนะเค้าเรียกว่าเป็นซินเธไนเซอร์แนวแบบ Japanese นะครับเสียงให้โทนที่แบบเป็นซาวญี่ปุ่นมากมายหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็มีพรีเซตนะครับให้คุณใช้งานได้นะครับทีนี้มาถึงตัวเอกแหละที่ผมชอบเลยแล้วก็ถึงขั้นที่ว่าเฮ้ยทำไมจะต้องกัดฟันซื้อเพื่อเอาตัวนี้นะครับมันชื่อว่าฮาร์มอเนี่ยหรือว่าฮาร์มอเนี่ยมันคือซินเธไนเซอร์ปลั๊กอินของ FL Studio นะครับที่สามารถสร้างเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับโชว์ให้ดูดีกว่าว่ามันคืออะไรนะครับหลายๆคนอยากจะเห็นนะครับว่าทำไมถึงต้องซื้อตัวนี้นะตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมเสียงมันดีมากเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเป็นคนที่ทำเพลง EDM อยู่แล้วนะครับก็เลยชอบนะครับที่จะมีซาวด์อิเล็กทรอนิกส์ซาวด์ดีๆแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับปิโนก็มีเหมือนกันนะพูดง่ายๆมันคือซินเธไนเซอร์ปลั๊กอินที่มีความสามารถสูงมากๆนะครับจำลองเสียงพวกออร์แกนิกซาวด์หรือว่าเรียลซาวด์ต่างๆได้เหมือนจริงและที่สำคัญนะครับเรามาดูในส่วนของแพดบ้างดีกว่าเห็นไหมซาวมันค่อนข้างดีครับแล้วก็ซาวดีไซน์เนี่ยมีพรีเซตให้เลือกใช้งานนะครับเพียบเลยนะครับเบลแนวฮิปฮอปก็มีเหมือนกันหรือว่าจะเป็นแบบว่าอัพเปอร์ชีเตอร์และที่สำคัญนะครับคุณสามารถนำไฟล์เนี่ยที่อัดจากข้างนอกนะครับเช่นเสียงหมาเห่าเสียงคนพูดเสียงต่างๆเนี่ยโหลดใส่เข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็ใช้งานนะครับเล่นเป็นโน้ตได้เลยนี่คือความเจ๋งนะครับสำหรับตัวฮาร์มอนตัวนี้นะครับที่ผมเนี่ยอยากจะได้มันมากๆเลยนะครับทีนี้มาดูตัวอื่นบ้างดีกว่านะครับ Polyphone Synthesizer นะก็มีพรีเซตไลบรารีเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เป็นซาวด์ในรูปแบบของ Arpeggiator มี Bass มี Pad นะแล้วก็มีสามารถปรับ Oscillator ได้ด้วยนะครับแต่ผมมองว่าเสียงยังเป็นน้องๆของฮาร์มอนอยู่นะฮาร์มอนนี่คือที่สุดเลยนะครับมี Solver ครับเป็น Synthesizer อีกตัวนึงที่มีพรีเซตเสียงให้เลือกใช้งานมากมายเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วก็มีในส่วนอื่นๆอีกนะอินสตรูเมนต์อื่นๆอีกมากมายนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้เนอะมีโทสิกส์นะครับไบโอฮาซาร์ดด้วยนะครับทรานซิสเตอร์เบสนะครับยกตัวอย่างประมาณนี้เนอะที่มีมาให้สำหรับตัวออฟปลั๊กอินนี้นะครับแล้วก็ผมมองอย่างนี้ครับตัวนี้มันเหมาะกับลักษณะงานที่คุณอยากจะจบงานนะครับด้วยตัวของ FL Studio เลยโดยที่ไม่อยากจะไปหวัง
ังพึ่งกับ Third Party ปังอินแล้วนะครับก็ซื้อแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถสร้างซาวต่างๆได้ครอบคลุมทำ EDM ก็สุดนะครับทำในส่วนของฮิปฮอปก็สุดเหมือนกันทำในส่วนของโลฟายหรือว่าบีทอื่นๆก็สุดได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวออกปลั๊กอินอีดิชั่นแบบนี้นะครับพูดง่ายไม่ต้องไปพึ่งไซรัมแล้วไม่ต้องไปพึ่งอะไรอย่างอื่นเลยนะครับซาวมันสู้กันได้ฮาร์มอนเนี่ยมันเจ๋งมากเลยนะครับที่นี่ผมบอกอย่างนี้ครับมันมีปลั๊กอินนะครับขายแยกด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณอาจจะซื้อในส่วนของอีดิชั่นที่2ที่มันเป็นโปรดิวเซอร์อีดิชั่นใช่ไหมครับจ่ายเพียงแค่ประมาณ 6,000 กว่าบาทใช่มั้ยแต่คุณอยากจะได้ฮาร์มอนเนี่ยคุณก็แค่ไปซื้อฮาร์มอนเพิ่มได้แต่ว่าราคามันจะแพงหน่อยนะก็ลองไปดูแบบนี้ก็ได้สำหรับใครที่ต้องการแค่1หรือ2ปลั๊กอินนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองดูได้นะครับไปซื้อแยกได้แต่ว่าราคา1ปลั๊กอินเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ 1,500 จนถึง 3,000 บาทมันก็โหดอ่ะเออเอาง่ายๆแหละเพิ่มอีกนิดเดียวก็ขยับอีดิชั่นดีกว่านะครับนอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนของบันเดิลแพ็คอื่นๆนะถ้าคุณจ่ายแบบแพงสุดแล้วนะเป็นแบบ All Edition แล้วเนี่ยมันยังมีในส่วนเสริมอื่นๆอีกนะครับเช่น Sample Loop หรือว่าจะเป็น Preset นะครับเสียงต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมนะครับแม้กระทั่งนะครับเป็นพวกแพ็คเสริมต่างๆเนี่ยสามารถไปดูได้นะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกนะครับไม่ใช่ว่าจ่ายแค่ All Edition แล้วเนี่ยจะได้ครบทั้งหมดนะครับก็คือได้ครบทั้งหมดแหละแต่ว่ามันจะมีส่วนเสริมอีกที่ต้องจ่ายเพิ่มอีกหลายหมื่นเอาอย่างนี้ละกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะกวาดซื้อทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น All Edition แล้วนะครับเป็น All Plug In แล้วนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของแพ็คอื่นๆเนี่ยคุณอาจจะต้องเสียเงินประมาณสัก 40,000 ได้นะครับซึ่งเยอะมากนะครับก็เลยบอกอย่างนี้ว่าคำนวณดีๆละกันนะครับว่าลักษณะงานของคุณเนี่ยที่คุณทำเพลงอยู่เนี่ยมันจำเป็นไหมที่จะต้องใช้ในส่วนของแบบแพงแบบนี้นะครับลองตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะจ่ายแพงเพื่อที่จะไปเอาอะไรบางอย่างแล้วคุณตั้งใจที่มันใช้มันจริงๆอ่ะก็กัดฟันซื้อเถอะครับแต่ถ้าเกิดว่าจ่ายไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าอยากจะได้มาแต่ไม่รู้ว่าจะใช้งานมันยังไงก็อย่าไปซื้อเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับนี่คือการแนะนำนะครับในส่วนของ FL Studio นะครับในส่วนของการเลือกซื้อนะครับอีดิชั่นที่มันแตกต่างกันเนี่ยว่ามันมีอะไรที่เพิ่มเติมมาบ้างนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับในการเลือกซื้อนะครับในส่วนของโปรแกรม FL Studio นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโปรแกรม FL Studio เนี่ยให้มันเยอะๆเลยนะครับให้สมกับเงินที่ซื้อโปรแกรมนี้ไปเลยนะกันนะครับขอคนละ1ไลค์ด้วยแล้วกันนะครับก่อนจากไปนี้นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันใครที่อยากจะได้พรีเซตแต่งเสียงร้องนะครับพรีเซตทำมาสเตอริ่งแบบดีๆเนี่ยไปจัดกันได้เลยนะครับสำหรับตองโปรโวคอลพรีเซตรวมไปถึงมาสเตอริ่งพรีเซตนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ